ค่ะสืบเนื่องจากกิจกรรมพฤษภา3553ที่คณะก้าวหน้าไปฉายโปรเจคเตอร์เลเซอร์ในหลายๆจุดทั่วกรุงเทพมหานครนะคะผ่านไปตั้งแต่10พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วปรากฏว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เราไปเช่าเครื่องปัดไฟบริษัทที่ให้เรายืมอุปกรณ์ในการฉายเลเซอร์และโปรเจคเตอร์ไปจนถึงช่างภาพอิสระที่ตามไปถ่ายรูปในวันนั้นแล้วก็คนขับรถของเราถูกหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากแสดงความกังวลก็คือ 1. เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมหมายเรียกกลับมาในวันที่23มิถุนายนซึ่งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มันตรงกับวันที่เป็นการประกาศว่าจะมีการฉายโฮโลแกรมในเหตุการณ์ครบรอบ88ปี24มิถุนายน 2. ถึงแม้ว่าหมายเรียกจะมาวันที่23มิถุนายนแต่ว่าก่อนหน้านี้คนขับรถบริษัทที่ให้เรายืมอุปกรณ์ก็โดนตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบนะคะตามไปคุกคามข่มขู่ตามไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปพูดจาต่างๆโดยที่ไม่ได้ยอมตั้งข้อหาว่าทำผิดอะไรกันแน่นะคะซึ่งในตอนแรกก็บุคคลเหล่านี้ก็มีความกังวลนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็คิดว่าจบแล้วนะคะปรากฏว่ากลายเป็นมาได้หมายเรียกเรื่องนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงกลาโหมคือผู้ซึ่งเป็นผู้ไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยพยายามที่จะปิดปากประชาชนพยายามที่จะข่มขู่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกนะคะเลเซอร์โปรเจคเตอร์ซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการแสดงออกสิทธิเสรีภาพของประชาชนสวยงามสร้างสรรค์แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนทำกันแพร่หลายมากขึ้นนะคะแต่ว่ารัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกลับกังวลในเรื่องนี้กังวลทำไมแล้วการที่จงใจทำแบบนี้ต้องการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ศิลปินในกลุ่มคนทำงานศิลปะหรือไม่เรียกไปเป็นพยานก็จริงนะคะแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีในวงการกฎหมายว่าเวลาออกหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่ตำรวจก็จะออกหมายเรียกพยานก่อนเพราะว่าเมื่อเป็นหมายเรียกพยานทนายไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ได้เมื่อให้การเสร็จแล้วก็มีหลายครั้งที่ผู้ที่ถูกเรียกไปเป็นพยานสุดท้ายถูกตั้งข้อหาเองเราก็กังวลนะคะไม่อยากจะให้ใครที่ร่วมกับเราในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสวยงามและสร้างสรรค์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกลายเป็นคดีความขึ้นมาเรียกร้องประชาชนด้วยนะคะว่าให้ช่วยกันจับตามองว่าคดีนี้ตกลงจะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจริงๆหรือการที่เราไปฉายเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตามหาความจริงไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับใครไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ราชการไม่ได้ฝ่าเคอร์ฟิวตกลงจะเอาผิดเราในข้อหาไหนคณะก้าวหน้ายืนยันว่าเราเป็นผู้ที่ริเริ่มแคมเปญนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบต่อแคมเปญนี้หากมีปัญหามีคดีความทางเรายินดีรับผิดชอบและตอนนี้เราก็ยืนยันว่าคณะก้าวหน้าจะยืนอยู่เคียงข้างกับบุคคลที่ถูกหมายเรียกทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าประชาชนจะยืนร่วมกับเราด้วยเช่นกันค่ะ